ทุกคนตอนนี้หนูกำลังไปเชียงใหม่ค่ะหนูออกเดินทางตอน 4:30 ค่ะจากบ้านละมุงค่ะทุกคนจะไปเจอกันที่แม่กำปองค่ะจะเก็บภาพบรรยากาศตลอดทางให้ชมนะคะค่ะไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้ 4:30 ตอนนี้กี่โมงละบ่ายสองครึ่งเนาะถึงเชียงใหม่แล้วแต่ยังไม่ถึงโรงแรมต้องไปขึ้นเขาด้วยนะคะทุกคนจะเจอกันที่แม่กำปองค่ะขึ้นไปขึ้นทางไหนมันมีกี่ทางขึ้นเนี่ยป้าโอ้พี่ป้าสายทางอันนี้คือทางปกติไม่อันนี้คือคนไม่ธรรมดาโอเคคนปกติปกติเอาเลยอันนี้คือคนไม่ปกติขึ้นทางนี้คุณป้าสายคนปกติแล้วก็มาทางนี้ก่อนทางนู้นเป็นคาเฟ่เหรอนี่ก็มาได้เราเป็นคนติดแล้วมาทางนี้โอเคป่ะไกด์พาสายพาเที่ยวโอ้สวยมากสวยเนาะเดินหันมาดิว้าวสุด
วิวตรงนู้นสวยมากเลยครับแล้วก็ห้องพักจะได้เช็คอินไหมเนี่ยโอ้สวยจริงว้าวสวยสวยค่ะพี่ว่าใสก็สวยAmazing มากเลยเดี๋ยวเดินใหม่เดินปกติสวยนะเพื่อนนะครับต้องถอดรองเท้าด้วยนะลูกเข้ามาดูค่ะบ้านนกขุนทองเนาะมีแอร์ไหมไม่มีอากาศเย็นทั้งปีไฟไม่ติดอ่ะนี่เป็นเตียงน่ารักน่ารักนะครับเนาะอยากไปดูของหนูอ่ะไปนี่ก็จะมีระเบียงด้านนอกนั่งชมวิวตอนเช้าตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นี่ทางเดินเข้าเป็นคาเฟ่บ้านนกขมิ้นช้าเดี๋ยวลงว้าวมีที่นั่งส่วนตัวด้วย private จริงๆนี่ทำนันทามกุญแจอยู่นี่เอาไม่ได้ล็อกเลยต่อรองเท้าก่อนเฮ้ยเขาจะเป็นอีกฝั่งนึงเป็นไงบ้างอยากดูห้องน้ำอ่ะห้องน้ำทำแทมมีอะไรบ้างครับห้องน้ำสวยผลไม้นะคะเตี้ยมากโอเคหนูชอบห้องน้ำก็ใหญ่แล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ระเบียงด้านนอก อันนู้นไงบ้านพี่ฟ้าใสใช่นี่หลังนี้ อันนี้ก็อีกหลังนึงเนาะเฮลโลส่วนตัวมากตรงนี้เนาะดูดิโลเคชั่นบ้านต้นไม้แม่กำกองเจ้าวิวไงวิวธรรมชาติมากเย็นสบายค่ะอากาศเย็นสบายหมอกขึ้นมองลงไปนี่สุดหูสุดตาเลยมองไปสวยมากค่ะนี่ที่บ้านต้นไม้เขาก็จะมีต้นกาแฟด้วยนะครับเนี่ยมีเมล็ดกาแฟด้วยนี่เก็บกินสิคะสวยเจ้าสามเจ้าป้าตูนเจ้าพี่เปาเจ้ามีเจ้าเยอะจังไอ้ล่า
จ้าเหี้ยเนาะจะโดดลงไปเลยอุ้ยระวังรถลูกปล่อยโฮมขโมยมันไปไปกินไข่กินไข่เขาบอกว่าอร่อยมากตรงไหนคะไปไปอ้าวไปไปว่าจอดได้เยอะเลยระวังรถลงรถกินร้านไหนไปครับเป็นไงครับร้านร้านดังเหรอครับร้านนี้ทำไมไปซองอ่ะไปดิไปสั่งดิสั่งอะไรอ่ะนี่เจ้าเอาอะไรเจ้าเอาอะไรเจ้าคุยด้วยเจ้าเขินซ้อมมาอย่างดีไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาอ้าวก็ไม่ทอดต่ออ่ะมันมีไม้เอกอ่ะปลาปลาไข่ปลาใส่อย่างน่ากินดีครับไม่กินไม่อ้วนเย็นครับวิวสูงสวยเลยแหละบอกด้วยรีวิวด้วยเดี๋ยวเป็นไงบ้างไม่ชิมละฮะอันนี้ไม่ชิมอันนี้ไม่ชิมละกินเลยกินเลยอร่อยมากอร่อยมากอ้าวสรุปเจ้าอยู่ไหมน่ะเอาแล้วเอาไม่แล้วพี่ปอได้ชิมป่ะชิมละจะไปกินเมลอนพอชิมได้ชิมดูชิมร้อนนะปังปังกินได้เลยขูดมากอร่อยมากครับอร่อยครับแค่นี้แหละก็หายยากแล้วนิดเดียวไปเอาใครจังภาพกินมาจังภาพถูกกว่านี้หน่อยได้พี่ประมาณนี้ได้จังภาพกินก่อนลองไส้ย่างกับไส้ย่างก๋วยเตี๋ยวพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแม่ก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่โตมาขอโทษทีนะอันนี้คืออะไรครับคุณตาอันนี้คืออะไรเด็ดนะบอกก่อนเมลอนหลบไปอย่ามานี่ต้องชิมดูเดี๋ยวอร่อยชิมดูโอ้หวานมากใช่อร่อยเขาบอกว่าหวานสำหรับเลยพูดเด็ดที่ว่าอร่อยมากค่ะเมลอนน่าหวานมากเดี๋ยวสักครู่หมดแล้วเหรอยังไม่ถ่ายเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเอาพูดด้วยพูดเมลอนอะไรเอ่ยเมลอนญี่ปุ่นอันนี้คือเมลอนนะคะทุกคนเมลอนญี่ปุ่นอร่อยมากกินแล้ว2อันใช่ชิ้นละกี่บาทครับ39บาทต่อชิ้นใช่ไหมหวานมากช่องชื่อว่าอะไรช่องชื่อว่าอะไรด้วยผลไม้เที่ยวกินผลไม้มากินเที่ยวกลับมาเลยเดี๋ยวกดซับสไครต์ต้องกดซับสไครต์ด้วยนะยืนเอาดีลูกWhat?
สองถ้วยครับสามถ้วยตอนนี้เรากำลังซื้อครบวุ้นนะคะทุกคนสั่งหรือยังสั่งแล้วค่ะโอเคโค้กวุ้นตกรายการน้ำไปที่สามนะครับที่สามไปที่สามอยากไปเล่นนะไอ้นั่นมาจิ้มนี่มาจิ้มไส้เป็นไงบ้างยืนต่อแถวตั้งนานจะได้กินมั้ยเรามาลองกินกันเถอะนี่นะคะน้ำจิ้มเป็นหนึ่งเมนูที่คนต่อแถวเยอะมากเนาะไส้ย่างคนเยอะมากจริงแม่อดกินแม่รอดหรอหนูกินหมดเป็น2อันแล้วเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะนั่งพร้อมกันได้เลยครับเป็นไงไส้ย่างเป็นไงบ้างครับจืดเอาจืดจิ้มอาหารมันจังจืดเลยจืดเหรอจิ้มเหรอมีห้องน้ำไปพี่บอกของห้องน้ำนะสรุปเป็นไงบ้างต้องมันขนอร่อยดีเนาะอากาศเย็นมากเลยอร่อยจืดนะอร่อยนะนี่ไงไส้อั่วร้านเนี้ยไม่ได้รีวิวเนี่ยครับร้านไส้อั่วร้านดังชิมไหมอ่ะมาชิมเหรอเอาไส้อั่ว1เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต่อแถวอยู่ลูกต่อแถวทางนู้นลูกไปต่อแถวทางนู้นค่ะดูนู่นไปทางนู้นเลยเอาหรอแถมย่างเอาแต่ทางนู้นจับเอาครับนี่เมนูอะไรเอ่ยแปลกดีเนาะอันนี้แหนมหมูย่างใบตองแหนมหมูย่างใบตองว้าวของกินแปลกดีเนาะไม่เคยเห็นเนาะเคยเห็นที่ไหนไหมคะเคยเห็นที่ไหนยายหนูทำให้ผิดเอาเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้นี่คือไส้อั่วนะคะทุกคนร้อนๆเลยกินไส้อั่วเหรอไม่ได้ต่อราคาไส้อั่วใครก็เคยหมูย่างอร่อยมากเนาะไส้อั่วเจ้าดังแม่งกำปองอร่อยอ่ะเนี่ยเอาออนข้าวทอดเลยเอาเอาความสดละอีกครั้งนะไม่ใช่อะไรครับคิดละ55ค่ะเดี๋ยวเราเก็บก็อร่อยมากอืมพูดจาสดยังไงอืมอะไรอร่อยพูดใหม่ดิอะอะไรอร่อยไส้อั่วไข่จิ้มแล้วก็อะไรน้ำโค้กแล้วก็อะไรอีกไส้แล้วก็เมลอนหวานอร่อยทุกอย่างเลยชมเนี่ยบอกท่านผู้ชมจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มอากาศเย็นหนาวมากตอนนี้มันก็เลยมากินจิ้มจุ่มนี่เข้ากับบรรยากาศมากเลยน้ำจะอร่อยนี่
เราไม่พากินมาเที่ยวไปไหนอ่ะเดี๋ยวจ้องหัวเราให้พากินมาเที่ยวไปไหนแล้วยังพูดไหม